สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันในหน่วยที่4กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันหม้อน้ําและไฟฟ้าซึ่งอยู่ในชุดวิชา5.4.1.3.1กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรับหน่วยนี้เราก็จะมออีพูดคุยกันเกี่ยวกับเครื่องจักรเรื่องของปั้นจันหม้อน้ําและไฟฟ้าซึ่งจะเป็นแบ่งออกเป็น สี่เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะทีนี้เราลองมาดูซิว่าในเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องเ,ออเข้าไปทำความเข้าใจมีอะไรบ้างเราจะแบ่งในหน่วยนี้ออกเป็นสองตอนนะคะตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน,น้ําส่วนตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับ นะคะกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันและหม้อน้ำเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7เรื่องด้วยกันนะคะก็ตั้งแต่เจตนารมณ์ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและนิยามสาระสําคัญของกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจักรสาระสําคัญของกฎกระทรวงเกี่ยวกับปั้นจันทร์แล้วก็เรื่องสาระสาคัญของกฎกระทรวงเกี่ยวกับหม้อน้ําการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจัน่นและหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจัน่นก็จะมีเรื่องของการใช้รูปภาพนะคะเรื่องของสัญญาณมือนิดหนึ่งและแน่นอนนะคะวัตถุประสงค์สําหรับหน่วยนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น7วัตถุประสงค์ตามเรื่องเลยนักศึกษาสามารถดูตามวัตถุประสงค์แล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ และแน่นอนข้อสอบก็จะออกตามวัตถุประสงค์นั้นๆเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะก็เนื่องจากเรามีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันหม้อน้ำ จะเป็นของปีพศ2552เราก็จะมีออกความนะคะออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6และมาตรา103แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2551ซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเจตนารมณ์ขอบเขตการบังคับใช้และนิยามจะเป็นอย่างไรสำหรับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะเพื่อควบคุม ป้องกันไม่ให้ลูกจ้างเนี่ยได้รับอันตรายจากการทำงานก็จะ3ประเภทก็คือเครื่องจักรปั้นจัน่นและหม้อน้ำสำหรับนิยามสำคัญสำคัญนะคะก็จะมีอยู่หลายนิยามด้วยกันเรามาดูนิยามแรกนะคะเป็นเรื่องของเครื่องจัก เครื่องจักรก็สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสําหรับก่อก,กําเนิดพลังงานสามารถที่จะเปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงานหรือส่งพลังงานได้นะคะอันนี้เราก็จะเป็นนิยามของเครื่องจักรและแน่นอนนะคะเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรก็จะเป็นส่วนประกอบหรืออุป,ปกรณ์ที่ออกแบบหรือติดตั้งไว้ในบริเวณที่อาจจะเป็นอันตรายของเครื่องจักรก็ป้องกันอันตรายให้กับบุคคลผู้ปฏิบัติงานเครื่องปั๊มโลหะ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรนะคะเป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการปั๊มตัดอัดเฉือนหรือขึ้นรูปโลหะหรือวัสดุอื่นๆรถยกก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรด้วยนะคะแต่จะเป็นรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือว่าขึ้นย้ายสิ่งของเราเรียกว่ารถฟอกลิฟค่ะปั้นจันทร ก็คือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับยกสิ่งของขึ้นตามแนวดิ่งแล้วเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนรอยไปตามแนวราบซึ่งปั้นจันเราก็จะมีปั้นจันทร์ชี้เคลื่อนที่ได้กับปั้นจันชีที่อยู่กับที่เราจะมีเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะคะลวดสลิงนะคะเราก็จะมีการใช้กับพวกปั้นจันต่างๆก็จะเป็นเชือกที่ทำด้วยเส้นลวดหลายๆเส้น แล้วก็จะมีค่าเซฟตี้แฟกเตอร์หรือค่าความปลอดภัยก็จะเป็นอัตราส่วนระหว่างแรงดึงที่ลวดสลิงและอุปกรณ์ประกอบการยกรับได้สูงสุดต่อแรงดึงของลวดสลิงและอุปกรณ์ประกอบการยกที่อนุญ,ญาตให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็จะมีนิยามผู้บังคับปั้นจัญชาอันนี้ต้องได้รับการอบรมนะคะทดสอบความรู้มีหม้อน้ำหม้อน้ำหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอยเลอร์ สมัยก่อนเราจะเรียกว่าหม้อไอ้น้ำนะคะปัจจุบันกฎหมายก็จะนิยามว่าหม้อน้ําก็ภาชนะที่ภาชนะปิดที่ผลิตน้ําร้อนหรือไอ้น้ําที่มีความดันสูงกว่าบรรยากาศแล้วก็จะมีผู้ควบคุมหม้อน้ํานี่ก็ต้องมีการอบรมนะคะเพราะว่าออผู้ที่จะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของหม้อน้ําได้ต้องผ่านการอบรมแล้วก็สอบเป็นผู้ควบคุมหม้อน้ําการตรวจสอบนะคะ แล้วก็การทดสอบพวกนี้ก็จะเป็นนิยามที่เราใช้สำหรับการตรวจสอบหรือทดสอบพวกเครื่องจักรปั้นจันร์หม้อน้ำต่างๆและแน่นอนนะคะวิศวกรก็คือผูอ้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเหล่านี้ก็จะเป็นคำนิยามสำคัญๆที่นักศึกษาก็จะไดเ้เรียนรู้ไว้นะคะ ทีนี้เรามาดูขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกฎหมายฉบับนี้เป็นของปี2552เราก็จะใช้กับสถานประกอบกิจการทุกประเภทเที่มีการใช้เครื่องจักรปั้นจันรหม้อน้ำเพราะฉะนั้นสถานประกอบกิจการไหนที่มีการใช้เครื่องจักรปั้นจันรหม้อน้ำจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ค่ะสาระสำคัญของกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะ กฎกระทรวงหมวดที่1เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของเครื่องจักรนะคะในเรื่องของเครื่องจักรก็จะประกอบไปด้วย5ส่วนด้วยกันก็จะมีบททั่วไปนะคะเครื่องปั๊มโลหะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมกส๊สรถยกแล้วก็ลิฟต์อ่พวกนี้จะอยู่ในหมวดที่เกี่ยวกับของเครื่องจักรและแน่นอนนะคะในบททั่วไปก็จะเป็นส่วนที่1 ส่วนที่1ในหมวดของเครื่องจักรเนี้ยจะกล่าวถึงเรื่องของหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องควบคุมดูแลนะคะออป้องกันอันตรายให้กับลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายที่ต้องให้รัดกุมการติดป้ายนะคะเครื่องหมายต่างๆให้เห็นได้ชัดเจนถ้าเกิดมีการติดตั้งหรือซ่อมแซมนะคะเกี่ยวกับเครื่องจักร การจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้รับรองการประกอบการติดตั้งซ่อมแซมนะคะเครื่องจักรนั้นๆซึ่งเขาก็มีหลักเกณฑ์ตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดการดูแลให้ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรตรวจสอบเครื่องจักรให้ปลอดภัยะนะคะในส่วนต่อไปก็จะมีการติดประกาศกำหนดวิธีการทำงานอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับพวกเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเจียเครื่องตัดต่างๆเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีวิธีการทำงานที่ลูกจ้างจะสามารถทำงานกับเครื่องจักรเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยและแน่นอนนะคะลูกจ้างที่จะทำงานกับเครื่องจักรเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีความชำนาญแล้วก็ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนดนอกจากนั้นนายจ้างยังจะต้องดูแลให้บริเวณรอบๆนะคะเครื่องจักร พื้นที่ต่างๆอยู่ในสภาพปลอดภยัยจัดวิธีการดําเนินการให้ลูกจ้างเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็บํารุงรักษาดูแลเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรต่างๆเพื่อที่ลูกจ้างที่ทํางานกับเครื่องจักรเหล่านี้นะคะจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการทํางานอีกส่วนหนึ่งนะคะนอกจากพื้นที่รอบๆแล้วเรายังต้องมีทางเดินนะคะเข้าออกจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เขาก็มีกำหนดไว้นะคะว่าจะต้องไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรมีรั้วกัน้นมีข้อกัน้นแสดงเขตอันตรายเพราะว่าเครื่องจักรบางอย่างเนี่ยจะเป็นเครื่องจักรที่มีชิ้นส่วนในการหมุนนะคะการเคลื่อน หมุนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกจ้างจะปฏิบัติงานนะคะได้อย่างปลอดภัยก็ต้องมีกั้นเขตกั้นเขตอันตรายต่างๆไม่เฉพาะลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรเหล่านั้นยังรวมไปถึงลูกจ้างที่ปฏิบัติงานบริเวณโดยรอบด้วยจะได้ไม่เข้ามาในพื้นที่เขตที่จะอยู่ใกล้กับเครื่องจักรแล้วอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้สำหรับส่วนที่2นะคะที่จะเฉพาะเจาะจงไปในเรื่องของเครื่องจักรก็คือ เครื่องปั๊มโลหะ,ะเครื่องปั๊มโลหะก็จะได้กล่าวถึงนะคะว่าในจ้างก,ก็ต้องควบคุมป้องกันอันตรายเช่นกันจะควบคุมป้องกันอันตรายในส่วนใดบ้างส่วนแรกเลยก็คือเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรหรือเราเรียกง่ายๆว่าเซฟกาดนะคะก็จะต้องมีการครอบปิดคลุม นะคะบริเวณที่เป็นอันตรายจากพวกเครื่องปั๊มโลหะต่างๆเพราะว่าเครื่องปั๊มโลหะนี้จะมีชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่มีส่วนที่เคลื่อนไหวได้นะคะหรือว่าเครื่องป้องกันอันตรายเซฟกาดนั้นเนี่ยจะต้องออมีอุปกรณ์ที่สามารถหยุดเครื่องจกักนะคะเครื่องปั๊มโลหะนั้นได้ทันทีถ้าหากว่ามีส่วนของร่างกายเนี่ยเผลอเข้าไปก็จะอาจจะเป็นตัวเซ็นเซอร์หรืออาจจะเป็นตัวกาดอะไรต่างๆที่ช่วยป้องกันได้นะคะ นอกจากนี้เครื่องป้องอันตรายอาจจะรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆก็ได้ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ออร่างกายในส่วนอื่นๆเนี่ยของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเข้าไปในจุดที่อันตรายของเครื่องจากนั้นเอาล่ะสำหรับนะคะเครื่องปั๊มโลหะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือในจ้างเนี่ยต้องให้ลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะโดยก็จะมีการแบ่งนะคะชนิดของเครื่องปั๊มโลหะอย่างเช่น ตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเครื่องปั๊มโลหะที่ใช้มือป้อนวัสดุก็จะต้องมีสวิตการทำงานนะคะของเครื่องแบบกดพร้อมกันทั้งสองมือเครื่องถึงจะทำงานแล้วก็สวิตดังกล่าวเนี่ยจะต้องห่างกันออไม่น้อยกว่า30เซนคือจะไม่ใกล้กันเกินไปเนื่องจากอะไรคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนิดนึง จากภาพนะคะเราจะเห็นว่าเราจะมีปุ่มกดอยู่2ปุ่มปุ่มสีแดงใหญ่ๆนะคะเป็นปุ่มการทํางานแล้วเวลาลูกจ้างกดเนี่ยถ้ากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเครื่องจักรจะไม่ทํางานนะคะต้องกดพร้อมกันทั้ง2เครื่องเครื่อง,ออองปั๊มโลหะตัวนี้ถึงจะก,กระแทกลงมาแล้วก็ทํางานได้แล้วไม่ให้ปุ่มเนี้ยอยู่ชิดกันเกินไปเนื่องจากถ้าอยู่ชิดเกินเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดกรณีที่ว่ามือข้างเดียวเนี่ยเผลอไป กดทั้งสองปุ่มแล้วทำให้มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในส่วนของเครื่องจักรได้นะคะมันก็จะเป็นอันตรายกับเครื่องปั๊มโลหะนั้นๆหลายๆตัวอย่างนะคะที่เราเจออุบัติเหตุก็คือบางครั้งพนักงานเนี่ยมีเทปไปติดไว้กับปุ่มปุ่มหนึง่งแล้วจากนั้นเนี่ยตัวพนักงานเองใช้มือกดอยู่ปุ่มเดียวก็จะทำให้มืออีกข้างหนึ่งเป็นอิสระแล้วก็ยื่นชิ้นส่วนเข้าไปในเครื่องปั๊มโลหะ แล้วเนื่องจากการทำงานที่อาจจะไม่ประสานกันก็ทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงระบุเลยว่าต้องมีสองปุ่มการทำงานสำหรับเครื่องปั๊มโลหะและกดด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกันเครื่องจึงจะทำงานอีกเครื่องปั๊มโลหะอีกชนิดหนึ่งนะคะอาจจะใช้เท้าเหยียบก็ได้นะถ้าใช้เท้าเหยียบก็ต้องมีที่พักเท้าครอบป้องกันมีที่ครอบที่สามารถป้องกันไม่ให้พนักง,งานเนี่ยเผลอ นะคะเหยียบเข้าไปโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ถ้าเครื่องปั๊มโลหะที่ใช้คันโยกก็จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะมีสลักบนคันโยกป้องกันไม่ให้เครื่องอทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจได้นะคะแล้วก็เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้น้ำหนักเหวี่ยงก็ให้ติดตั้งตุ้มน้ำหนักเหวี่ยงไว้สูงกว่าศีรษะผู้ปฏิบัติงานพอสมควรและแน่นอนนะคะจะต้องไม่มีสายไฟยฟ้าอยู่ในรัศมีของน้ำหนักเหวี่ยงนั้นๆ ส่วนที่3ก็จะเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมแก๊สนะคะและแน่นอนการทางานกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องเชื่อมแก๊สนะคะนอกจากจะต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับลูกจ้างแล้วนะคะลูกจ้างเนี่ยก็จะต้องนะคะสามารถที่จะดับเพลิงได้ดกรณีที่มีอักค,คีภัยเกิดขึ้นในจ้างก็จะต้องดูแลนะคะให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของ เชือเพลิงนั้น,น,นเพื่อช่วยในการดับไฟได้ทันทีนะคะแล้วก็ในการเชื่อมเราจะเจอว่ามีสะเก็ดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดกั้นบริเวณนะคะไม่ให้มีวัสดุติดไฟแล้วก็ให้มีฉากกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เศษไฟที่กระเด็นมาจากการเชื่อมเนี่ยกระเด็นไปติดวัสดุไวไฟซึ่งจะทําให้เกิดอัคคีภัยได้และนะคะการทำงานกับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าทุกชนิดต้องมีสายดินนะคะ ต้องมีการต่อสายดินทุกครั้งไม่เช่นนั้นเนี่ยหากมีการรั่วไหลขึ้นมาเนี่ยลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้านั้นจะเกิดอันตรายได้นะคะสถานที่ทำงานก็ต้องมีแสงสว่างมีการระบายอากาศนะคะ นะคะแล้วก็ในจ้างเนี่ยมีการติดตั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความดานันมาตรวัดความดันนะคะกับชนิดของกา๊าซถ้าเป็นพวกเครื่องเชื่อมก๊าสนะคะการรั่วไหลของก๊าสต่างๆพวกนี้นะคะสีสัญลักษณ์เพราะว่าก๊าสเนี่ยอาจจะมีการรั่วไหลได้มาตามออท่อส่งก๊าสหัวเชื่อมต่างๆเพราะนั้นต้องมีสัญลักษณ์มีการควบคุมป้องกันที่ดีนะคะ ออดูตัวอย่างภาพนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเครื่องเชื่อมนะคะแบบเครื่องเชื่อมกส๊สเราก็จะมีถังบรรจุก,ก๊สนะคะต้องมีสายดินต้องมีออนะคะคีมจับสายดินให้ให้แน่นให้แน,น่นหนา,นานนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าสายดินหลุดเนี้ยเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วมาก็จะ ทำให้เกิดอันตรายกับพนักงานได้นะคะพนักงานก็ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าในการเชื่อมพวกนี้มันจะมีทั้งสะเก็ดไฟนะคะมีทั้งแสงไฟนะคะมีทั้งรังสีอ,อัลตราไวโอเลตท,ที่ออกมาจากนะคะไอตัวประกายไฟต่างๆส่วนที่4จะเป็นรถยกนะคะสำหรับรถยกเนี่ยแน่นอนนะคะต้องมีโครงหลังคาที่มั่นคงการจัดทำป้ายพิกัดบอกน้ำหนัก ะะให้ตรงกับขนาดของรถยกเพราะว่ารถยกนี่ไม่ใช่ว่า,ารถยกขนาด2ตันจะยกน้ำหนักได้มากโอ้เป็น10ตันอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นแต่ละชนิดของรถยกนะคะว่าพิกัดน้ำหนักเขาจะบรรทุกได้เท่าไหร่ะนะคะการตรวจสอบสภาพไฟนะคะ แสงไฟเตือนภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอยหลังมีแสงไฟกระพริบของรถยกยังทำงานอยู่ไหมมีเสียงสัญญาณที่จะช่วยเตือนนะคะพวกนี้เพราะว่าการใช้รถยกหรือฟอกลิปเนี่ยเราจะใช้กันในในโ,โรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากนะคะในการขนส่งขนถ่ายสินค้าต่างๆในโ,โรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นก็มีนะคะเพราะว่ามีทั้งรถยกที่ทำงานไปแล้วก็พนักงานที่อยู่ในรายการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ย ความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการใช้รถยกเส้นทางการจราจรนะคะออขอบมุมนะคะเป็นมุมตึกต่างๆนี้ก็จะต้องมีกระจกนูนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเกินมีรถยกหลายคาันสวนกันจะได้มองเห็นการจราจรได้อย่างชัดเจนนะคะและผู้ที่จะมาขับรถยกได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนะคะตามหลักสูตร ไม่ใช่ใครก็ได้จะสามารถที่จะขึ้นไปขับรถยกได้นะคะต้องผ่านการอบรมแล้วก็จะมีการกำหนดความเร็วของรถยกนะคะที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยขับได้ไม่เกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราอาจจะเจอในโรงงานบางที่ก็คืออาจจะมีผู้โดยสาร ขอนั่งติดรถยกไปด้วยซึ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องไม่ให้มีบุคคลอื่นโดยสารไปจะต้องมีแต่คนขับเพราะว่าเขาจะต้องทำหน้าที่ในการขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ห้ามไม่ให้มีผู้โดยสารอื่นนะคะติดไปกับรถยกเป็นอันขาดแล้วก็จากภาพนะคะเราจะเห็นภาพที่4.3 เราก็จะมีโครงหลังคาแล้วก็มีรถยกนะคะแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานขับรถยกก็จะต้องมีหมวกเซฟตี้นะคะมีรองเทา้าเซฟตี้มีใส่เสื้อสะท้อนนะคะแสงเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วการาใช้รถยกขนส่งสินค้าสินค้าก็จะต้องไม่อยู่บทบงังสายตาของผู้ขับขี่นะคะส่วนที่5จะเป็นลิฟต์ค่ะซึ่งเราถือว่าเป็นเครื่องจักรอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันลิฟต์ ก็จะเป็นไม่ใช่ลิฟต์โดยสารทั่วไปแบบที่เราเห็นตามตึกสำนักงานนะคะจะเป็นลิฟต์สำหรับการโดยสารสำหรับในเรื่องของการกอร่อสร้างอาคารต่างๆนะคะก็แน่นอนนะคะจะมีข้อห้ามมีข้อบังคับมีกฎระเบียบนะคะแล้วก็มีการบำรุงรักษามาตรการความปลอดภัยต่างๆในการใช้ลิฟต์นะคะมีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักถ้าจะมีผู้โดยสารนะคะในการกอร่อสร้างขึ้นไปจะต้อง จำกัดจำนวนผู้โดยสารอย่างไรนะคะแล้วก็การป้องกันไม่ให้ลิฟต์เคลนที่ถ้าประตูลิฟต์ยังไม่ปิดะระบบไฟส่องสว่างต่างๆนะคะการติดตัง้ตง,งทดสอบซ่อมบำรุงอันนี้สำคัญนะคะเพราะอุบัติเหตุที่เกิดจากลิฟต์นะคะเราก็จะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นการใช้ลิฟต์ต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างเข้มงวดะนะคะก็ มีวิศวกรมาตรวจสอบนะคะโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองนะคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนะคะของลิฟต์เขาก็จะกำหนดในเรื่องของลวดสลิงนะคะที่จะใช้กับลิฟต์ลวดสลิงที่มีการสึกของเส้นลวดลวดเส้นนอกนะคะตั้งแต่1ใน3เนี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางเราห้ามใช้หรือว่าลวดสลิงที่ถูบทกระแทกแตกนะคะหรือลวดสลิงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเกินกว่าร้ยละ5 ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิมเราก็ห้ามใช้นะคะพวกนี้กฎหมายจะมีกําหนดไว้ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการลิฟตกลิฟตล่วงต่างๆนะคะพวกนี้ก็จะเป็นรายการให้นักศึกษาไปดูในรายละเอียดนะคะในเรื่องของอส่วนที่5ที่เกี่ยวกับลิฟต์เราจะมีการกําหนดลวดสลิงไว้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นลิฟตนะคะขนส่งที่ใช้ในงานก่อสร้างเราจะเห็นนะคะ ว่าเขาจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานาความปลอดภัยต่างๆอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องที่4.1-3ปั้นจันทนะคะทีนี้ในส่วนของปั้นจันรของเราเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเ,ออเป็น5ส่วนด้วยกันก็จะเป็นเรื่องของบททั่วไปนะคะชนิดของปั้นจันรปั้นจันรเหนือศีราะปั้นจันรขาสูงปั้นจันรหอสูงปั้นจันรถ ะะรถปั้นจันทรแล้วก็เรือปั้นจันรแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับปั้นจันรหมดทั่วไปก็จะกล่าวถึงว่าในจ้างต้องดูแลนะคะในเรื่องของการทดสอบการใช้ซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ที่นำมาใช้กับปั้นจันรต่างๆนะคะ,ะเขาก็จะมีคู่มือแล้วก็ถ้าหยุดการใช้ปั้นจันรตั้งแต่6เดือนขึ้นไป ก่อนนามาใช้งานใหม่ในจ้างต้องดําเนินการจัดให้มีการตรวจสอบทดสอบการติดตั้งปั้นจันนะคะใหม่ทั้งหมดเลยต้องตรวจให้ละเอียดนะคะคือถ้าเราใช้งานเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะมีข้อกําหนดว่าจะตรวจกี่ข้อตรวจอะไรบ้างแต่ถ้าหากหยุดใช้งานไปเลยเนี่ยตั้งแต่6เดือนขึ้นไปต้องตรวจใหม่หมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะคะว่าเอ๊ะปั้นจันทรที่หยุดใช้งานเข้าไปเนี่ยอาจจะมีการสึกหรอของอุปกรณ์ต่างๆของปั้นจันรได้ และนอกจากนี้นะคะปั้นจันทร์แต่ละเครื่องแต่ละตัวเนี่ยก็จะให้มีการทดสอบนะคะอุปกรณ์ต่างๆโดยวิศวกรก็ปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งและแน่นอนนะคะตัวที่ใช้กับปั้นจันทรอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะเป็นมีพวกลวดสลิงนะคะมีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงซึ่งต้องตรวจสอบนะคะบันไดนะคะพร้อมเราจับโครงโลหะก,กันตกพวกนี้ ต้องมีกําหนดนะคะกฎหมายจะกําหนดค่อนข้างละเอียดให้นักศึกษาลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่างๆสําหรับปั้นจันรเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบอะไรบ้างสิ่งสําคัญนะคะที่กฎหมายกําหนดอีกก็คือการใช้ปั้นจันใกล้สายไฟสามารถใช้ได้นะคะแต่จะมีการกําหนดว่าจะต้องให้อยู่ระยะห่างจากสายไฟฟ้าเท่าไหร่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอุบ,บัติเหตุที่ ตัวแขนของปั้นจันรเนี่ยไปเกี่ยวเอาสายไฟแล้วก็เกิดการชำรุดขาดแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรลูกจ้างที่ควบคุมปั้นจันรอยู่ก็จะได้รับอันตรายรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานรอบๆหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดนะคะว่าเอ๊ะถ้าจะใช้ปั้นจันรจะต้องอยู่ห่างจากนะคะสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่กฎหมายได้มีกำหนดไว้นะคะ ทีนี้เรามาดูการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่นเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนที่บนรางปั้นจั่นล้อเลื่อนต่างๆนะคะก็ต้องจัดให้มีสวิตช์หยุดการทํางานเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นต้องมีการหยุดนะคะมีปุ่มสวิตช์ในการควบคุมการหยุดโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้เป็นตัวปั้นจั่นนะคะจากภาพ 4.5เราจะเห็นปั้นจันเนื้อศีษะลักษณะแล้วก็ปั้นจันขาสูงนะคะพวกนี้อ,อ,อาจจะพบได้บางทีตามออสถานประกอบกิจการหรือโรงงานทีออ่มีการใช้พวกวัสดุหรืออุปกรณ์หนักๆน,นะคะออพวกนี้นะคะปั้นจันหอสูงอ,อ,อย่างนี้ก็จะเป็นภาพปั้นจันหอสูงนะคะก็คือที่เรามองไปสูงๆส่วนใหญ่จะเจอตามออสถานก่อ,อ,อสร้างต่างๆนะคะ ก็จะเจอตัวนี้เยอะ,อะแล้วก็จะมีรถปั้นจันทร์เรือปั้นจันทรนะคะ,ะก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้แต่ก็ต้องระวังนะคะในเรื่องพื้นของการรองต่างๆการติดตั้งปั้นจันทร์นะคะพวกนี้เอาละทีนี้นะคะลวดสลิงลวดสลิงที่เกี่ยวกับปั้นจันทก็จะคล้ายๆกับของลิฟต์นะคะเขาก็จะมีการกำหนด ลักษณะของวรวดสลิงเช่นเดียวกันนะคะว่ารวดสลิงชิ้นไหนนะคะแบบไหนที่จะไม่ใช้นะคะในการมาเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับปั้นจันให้นักศึกษาไปดูรายละเอียดนะคะลักษณะของวรวดสลิงต่างๆนะ,ะเรื่องของค่าความปลอดภัยก็มีกำหนดไว้เช่นกันนะคะว่าห้ามใช้วรวดสลิงที่มี safety back factor เท่านั้นเท่านี้นะคะ อันนี้ให้นักศึกษาไปดูนะคะในส่วนของลวดสลิงของปั้นจันนะ,ะเรื่องของโซ่ห่วงตะขอก็มีกำหนดไว้เพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบสำหรับปั้นจันค่ะเอาละทีนี้นะคะอีกส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับหม้อน,น้ำนะคะหม้อน,น้ำเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5ส่วนเหมือนกันนะคะเราไปดูเลย ะะลักษณะของหม้อน้ํากฎหมายไม่ได้กําหนดว่าหม้อน้ําหรือบออร์ทุกอันเน่ยจะต้องอ,อ,อยู่ภายใต้กฎหมายกฎกระทรวงตัวนี้นะคะกฎกระทรวงจะไม่มีผลบังคับใช้กับหม้อน้ําทําความร้อนที่ใช้ผลิตไอ้น้ำความดันไม่เกิน1บาร์หรือไอ้น้ําอุณหภูมิไม่เกิน120องศาเซลเซียสหรือน้ําร้อนความดันไม่เกิน10บาร์แบบท่อขดที่ไม่มีที่ผักไอ้น้ําอันนี้เนี่ยกฎหมายจะไม่มีผลบังคับใช้ แต่ถ้าหม้อน,น้ํามีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ,ะข้อ1นถึงสเลยนะคะนักศึกษาลองไปดูนะคะ,ะในส่วนรายละเอียดถ้าเป็นหม้อน,น้ําเหล่านี้นะคะข้อ1นถึงสเนี่ยกฎหมายก็ต้องบังคับแล้วนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงข้อนีอ้และมีมาตรฐานที่กําหนดนะคะสำหรับหม้อน,น้ำนะมีมาตรฐาน iso sme พวกนี้นี่คือลักษณะของบออร์นะคะหรือหม้อน,น้ํา ก็จะมีส่วนหัวส่วนท้ายนะคะแล้วก็มีการควบคุมปัจจุันก็จะผลิตไอ้น้ำแล้วก็นำไปเป็นพลังงานนะคะก็จะพบในบางบางโรงงานนะคะในบางอุตสาหกรรมและผู้ควบคุมหม้อน้ำเนี่ยยบลอร์เนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมมีผู้ที่สามารถที่จะนะคะเข้ามาดูควบคุมดูแลหรือว่ามีคุณวุฒินะคะที่จะสามารถดูแลได้ ก,การติดตั้งก็จะมีมาตรฐานนะคะต่างๆนะคะตามที่อธิบดีประกาศกำหนดมีการซ่อมบำรุงรักษานะคะและสถานที่ที่ติดตั้งหม้อน้ำพวกนี้เขาก็จะมีกำหนดเช่นเดียวกับเครื่องจักรต่างๆนะคะเพราะว่าตัวหม้อน้ำเองเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นจะต้องมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถทำงานได้อย่าง ปลอดภัยนะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถที่จะถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไม่งั้นจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะคะ,ะแสงสว่างไฟฉุกเฉินนะคะพวกนี้ต้องมีเพียงพอนะคะมีฉนวนกันความร้อนเพราะว่าขึ้นชื่อว่ามอน้ำก็ต้องมีไอร้อนมีความร้อนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าตั้งไวสูงก็ต้องมี บันไดมีทางเดินนะคะที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานานะคะวิศวกรก็จะต้องมาตรวจสอบนะคะตัวหมอ้อน้ำพวกนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีเรื่องของการควบคุมซ่อมแซมนะคะแล้วก็การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะสำหรับพวกเครื่องจักรต่างๆเนี่ยนะคะในจ้างจะ ต้องจัดให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกงานเชื่อมนะคะเราก็จะมีอยนะคะมีภาพคะการสวมอุปกรณ์นะมีกระบังหน้ามีถุงมือหนังพวกนี้นะคะนักศึกษาสา,สามารถไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะในส่วนในหนังสือก็มีนะคะในเรื่องของงานแต่งผิวโลหะต่างๆพวกนี้นะคะงานกลึงโลหะงานปั๊มโลหะนะคะงานพ่นสี ที่จะต้องเซี่ยงกับการใช้สารเคมีต่างๆนะคะงานขนย้ายงานควบคุมเครื่องจักรงานปั้นจันทร์อ่าพวกนี้ต้องมีนะคะอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลงานหมอ้อน้ำนะคะเอาละทีนี้เราไปดูนะคะเรื่องของการใช้สัญญาณมือสื่อสารนะคะผู้บริัติงานเกี่ยวกับปั้นจันทร์เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะคุยกันหรือสื่อสารกันเนื่องจากไกลเพราะนั้นเนี่ย จะมีประกาศนะคะทีเ่เกี่ยวกับการใช้สัญญาณมือในพศ2553นะคะเราไปดูตัวอย่างสัญญาณมือเนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือรเราจะใช้สําหรับปั้นจันรเหนือศีรษะปั้นจันรขาสูงปั้นจันรหอสูงแล้วก็สัญญาณมือสําหรับรถปั้นจันทร์เรือปั้นจันรนะคะคือชนิดอยู่กับพี่กับชนิดเคลื่อนที่ นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะว่าสัญ,ญลักษณ์แบบไหนที่จะทำสัญ,ญลักษณ์ยกของขึ้นลดของลงนะคะต้องมีผู้ที่ให้สัญญาณนะคะสำหรับผู้ที่ควบคุมปั้นจั่นเขาจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะ,ะเราก็จะมีสัญญาณต่างๆนะคะเ,เป็นสัญญาณแบบไหนใช้รอกช่วยลดยกของขึ้นอย่างช้าๆนะคะนักศึกษาไปศึกษารายละเอียดใน หนังสือของเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณมือนะคะสำหรับปั้นจันเคลื่อนที่แล้วก็ปั้นจันที่อยู่กับที่แล้วก็หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจันนะคะก็อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะอย่างที่บอก ทีนี้ปั้นจันเนี่ยเราจะมีปั้นจันทรที่ใช้ในงานก่อสร้างกับปั้นจันทรที่ใช้ในงานอื่นๆอย่างเมื่อกี้บางทีเราจะเจอปั้นจันร์ขนาดเล็กหอสูงใช่ไหมคะที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบำรุงรักษาหรือควบคุมตรวจสอบดูแลเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องมีกําหนดไว้ว่าปั้นจันที่ใช้ในงานก่อสร้างนะคะขนาดพิกัดเท่าไหร่จัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบอย่างไรทุกๆก,ก,กี่เดือนทุกๆ หนึงปีหรือทุกๆอะไรแล้วแต่นะคะนักศึกษาให้นักศึกษาลองไปศึกษารายละเอียดแล้วเปรียบเทียบ,บดูนะคะเพราะว่าปั้นจันแต่และพิกัดก็จะมีการทดสอบอุปกรณ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบการรัดน้ําหนักต่างๆก็ขึ้นอยู่กับปั้นจันไม้ปั้นกันจันที่ใช้มาแล้วแล้วก็พิกัดหรือขนาดในการยกน้ําหนักนะคะ อละสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องที่สองของเราแล้วนะคะเราเรา,เาคุยกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็น,ปนเ,เครื่องจักรปั้นจันร์นะคะหม้อน้ำนะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องไฟฟ้าบ้างนะคะสำหรับไฟฟ้านะคะเราก็จะมี2วัตถุประสงค์สามารถอธิบายเจตนารมขอบเขตแล้วก็สามารถที่จะอธิบายแนวปฏิบัติได้นะคะ เรื่องของไฟฟ้านะคะเรามีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานนะคะในงานเกี่ยวกับไฟฟ้านียออกมาปีพศ2558ก็จะป้องกันไม่ให้ลูกจ้างเนี่ยได้รับอันตรายจากไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานไหนนะคะสารประกอบกิจการไหนที่มีการออไฟฟ้าเกี่ยวข้องก็จะต้องนะคะนจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้รับอันตรายจากไฟฟ้า โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นไฟฟ้าของโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นไฟฟ้า3 p h เฟสนะคะซึ่งตรงนี้หากเกิดมีการออข้อผิดพลาดมีการลัดวงจรหรืออะไรเนี่ยจะเป็นอันตรายที่รุนแรงกว่านะคะไฟฟ้าตามบ้านเรานะทีเขาก็จะมีคำนิยามนักศึกษาต้องไปทำความเข้าใจกับคำนิยามนะคะว่าคำว่าบริพันธ์ไฟฟ้าเราอาจจะไม่คุ้นเคย ะะอาจจะใช้ว่าเ,เครื่องไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆแต่ตามกฎหมายเนี่ยเขาจะใช้คําว่าบริพันไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุนะคะเครื่องประกอบหรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังหรือเป็นส่วนประกอบนะคะพวกนี้เราจะเรียกบริพันไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้านาาักศึกษาอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมคะพวกฉนวนต่างๆนะคะ,ะเรื่องของแรงดันไฟฟ้าก็จะมีหน่วยวัดเป็น ค่าความต่างศักย์เป็นโวลต์นะคะกระแสไฟฟ้าเราวัดเ,เรื่องของการถ่ายโอนประจุก็กจะวัดเป็นแอมแปร์แล้วก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะสวิตช์การไฟฟ้าประจำท้องถิ่นนะคะวิศวกรแล้วก็ลูกจ้างพวกนี้กฎหมายเขาจะกําหนดคํานิยามไว้เพื่อให้ง่ายนะคะในการเ,เข้าไปดูข้อกําหนดแล้วก็นําไปปฏิบตัติจะได้เข้าใจตรงกันนะ,ะเพราะฉะนั้น สายมาก่อกิจาการทุกประเภทที่มีการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าก็ต้องนําประกาศนะคะนากฎกระทรวงตัวนี้เข้าไปบังคับใช้เอาล่ะทีนี้เราไปดูนะคะเขาก็แบ่งออกเป็นหมวดเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดนะคะบททั่วไปนะคะก็การจัดให้มีข้อบังคับฝึกอบรมลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะการเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าต่าง แล้วก็สัญ,ญลักษณ์นะคะการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสัญ,ญลักษณ์เตือนออนักสังดูนะคะภาพที่4.17เราจะเห็นว่าเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ระวังอันตรายจากไฟฟ้าะระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงพราะนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะพื้นสีเหลืองแล้วก็เป็นเหมือนสายไฟฟ้าคาดมามนะคะเพราะฉะนั้นในจ้างเนี่ยต้องดูแลเลยนะคะโดยเฉพาะออสวมใส่เครื่องนุ่งห่มนะคะที่เป็นสื่อไฟฟ้า นะคะหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า50โวลต์โดยไม่มีฉนวนปิดกัน้นนายจ้างต้องดูแลลูกจ้างนะคะนอกจากนี้นะคะต้องมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าต่างๆนี่กฎหมายเขาก็จะกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาลองไปดูรายละเอียดนะคะในหัวข้อส่วนนี้ว่ากฎหมายกำหนดอะไรไว้บ้างในการทำงานกับไฟฟ้า ีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการปฐมพยาบาลเราจะเห็นจากภาพนะคะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งลูกจ้างเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านเนี่ยต้องได้รับการฝึกอบรมนะคะการ CPR หรือช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะรวมไปถึงเดี๋ยวนี้เขาจะมีการใช้เครื่องนะคะที่จะช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าชี่อ,อัตโ,ตโนมัติแบบพกพาตัวนี้เนี่ยนะคะ,ะสถานประกอบกิจการเนี่ย หรือในจ้างเนี่ยก็ต้องที่จะให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเพราะว่าเวลาเกิดลูกจ้างถูกไฟฟ้าช็อคขึ้นมาปั๊บเนี่ยอาจจะทําให้หัวใจหยุดเต้นก็ต้องอาสามารถที่จะช่วยนะคะผู้ร่วมง,งานได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของนะคะการใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่างๆความปลอดภัยต่างๆอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถดับ กระแสไฟฟ้าหรือพวกน้ํามันในห้องเครื่องได้นะคะพวกนี้ก็จะมีการกําหนดไว้อุปกรณ์นะคะระบบป้องกันฟ้าผ่าอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาจากกฎหมายฉบับเดิมนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลออย่างเช่นชุดกันไฟฟ้าแรงสูงนะคะที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเรื่องของนะคะอย่างเงี้ยเข็มขัดนิรภัยป้องกันการตกนะคะ คือตกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ลงไปสู่พื้นเพราะว่าเราจะมีตัวเชือกนิรภยัยหรือว่าเข็มขัดน,นิรภัยเป็นตัวช่วยก็จะนะคะทำให้ไม่เกิดอันตรายถึงกับชีวิตนะคะอันนี้สําหรับลูกจ้างที่ต้องทํางานนะคะสูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไปในจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์กันตกให้อนอกจากนี้ก็ยังต้องมีถุงมือที่สําหรับกันไฟฟ้ามีถุงมือยางร่วมกับถุงมือหนังนะคะ,ะดูตามภาพประกอบนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากกระแสะไฟฟ้า,าเรื่องของนะะการบำรุงรักษาการจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยต่างๆนะคะเอาละจากเนื้อหาทั้งหมดนะคะสอตอนแต่ก็มีตัวเรื่องหนักหลักๆใช่ไหมคะเครื่องจักรปั้นจันหม้อน้ำแล้วก็ไฟฟ้า นีเ่เราลองมาทดสอบดูนะคะว่าเอ๊ะหลังจากนักนศึกษาอ่านหนังสือหรือว่าดูสไลด์ไปแล้วเราสามารถที่จะเข้าใจสามารถที่จะจดจำได้ไหมว่าเราจะมีคำถามต่างๆพวกนี้นะคะนักศึกษาลองทำแบบทดสอบดูแบบทดสอบแรกนะคะข้อ1ข้อแรกเลยนะคะนักศึกษาอย่าเปิดหนังสือนะคะลองดูซิว่าจะทำได้ไหม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเราก็จะมีทั้งหมดอยู่5ตัวเลือกด้วยกันอันนี้จะเป็นคำนิยามนะคะอย่างเช่นคำนิยามของเครื่องปั๊มโลหะคำนิยามของลวดสลิงการทดสอบการตรวจสอบค่าความปลอดภัยไล่เลียงไปนะคะลองดูซิว่าเราจะตอบข้อไหนดีนักศึกษาทราบแล้วใช่ไหมคะเราควรจะตอบข้อไหนดีเราไปดูเฉลยกันนะคะ อ่าข้อ3ค่ะการทดสอบข้อนี้ไม่ถูกต้องการตรวจสอบและทดลองใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องโดยจอปอวิชาชีพตรงไหนผิดคะตรงคำว่าจอปอวิชาชีพนะคะจริงๆแล้วต้องโดยใครเอ่ยนะคะถ้าเราดูจากคำนิยามนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการทดสอบจะต้องทดสอบอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องโดยวิศวกร ะะเพราะอันนี้มันจะลึกเกินกว่าที่นะคะต้องเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะคะถัดไปข้อ2นะคะข้อกําหนดที่ในจ้างต้องปฏิบัติในการให้ลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะมีดังต่อไปนี้ข้อ1ข้อ2และข้อ3อนักศึกษาลองพิจารณาสิคะว่า ข้อะข้อ1ห้ามใช้เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้คันโยกเนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากการไปถูกคันโยกโดยไม่ตั้งใจข้อ2เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้น้ำหนักเวียงให้ติดตั้งตุ้มน้ำหนักเวียงไว้สูงกว่าศีรษะผู้ปฏิบัติงานไม่มีสายไฟอยู่ในรัศมีข้อ3เครื่องปั๊มโลหะที่ควบคุมการทํางานโดยใช้เท้าเหยียบให้มีที่พักเท้ามีที่ครอบป้องกันอตอบข้อไหนคะ,ะหรือว่าข้อ4 ถูกทั้งสองข้อคือข้อ1และ2ข้อ5ถูกข้อ1และข้อเออข้อ2และข้อ3อ่าเราไปดูเฉลยกันนะคะข้อนี้ตอบข้อข้อ2และ3ค่ะอ่าข้อ1ผิดตรงไหนนะคะอ่าเราไปดูซิเขาบอกว่าห้ามใช้เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้คันโยกจริงๆแล้วนะคะเครื่องปั๊มโลหะที่ใช้คันโยกใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะ แต่ให้ใช้คันโยกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีสลักบนคันโยกนะคะที่ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานโดยไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นใช้คันโยกได้แต่ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและมีสลักป้องกันเพราะฉะนั้นนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเรามาทดสอบต่อไปค่ะข้อ3การทำงานกับปั้นจันมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ลวดสลิงอย่างไรโอ้สำคัญนะคะลวดสลิงกับปั้นจัน ของเขาต้องคู่กันดูสิคะเขาจะถามถึงเรื่องค่าความปลอดภยัยใช่ไหมคะข้อ 1- ข้อ2แล้วก็ข้อ, 3, อ่าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นยังไงข้อ4ความสึกล้อเป็นยังไงและข้อ5เขาบอกห้ามใช้ลวดสลิงเลยที่ขาดตั้งแต่4เส้นนะคะในเกลียวเดียวกันนักศึกษาจำได้ไหมคะตอบข้อไหนเรามาดูเฉลยกันข้อ2ค่ะ ลวดสลิงเคลื่อนที่ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า6นะคะเรามาดูซิว่าการทำงานกับปั้นจันรมีข้อกำหนดยังไงนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าห้ามใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะต่อไปนี้นะคะถ้านักศึกษาเห็นจะว่าโอ้ถ้าลวดสลิงที่ลวดเส้นนอกสึกไปหนึ่งในสาพ่อห้ามใช้แล้วลวดสลิงที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงเกินกว่าร้อยละห้าของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิมก็ห้ามใช้แล้วนะคะ ขาดตั้งแต่3เส้นเขาก็ห้ามใช้แล้วหรือขาดตั้งแต่6เส้นนะคะ,ะลวดสลิงเคลื่อนที่นะคะต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า6นะคะถูกต้องนะคะลวดสลิงยึดโยงก็จะต้องนะคะมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า3.5นะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะ,ะเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่4ี่ ะะกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันหม้อน้ำพศ2 5 5 2กําหกำหนดให้ในจ้างจัดสถานที่ติดตั้งหม้อน้ำใ,นให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดอนักศึกษาลองดูนะคะข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ5ข้อ1พูดถึงทางเดินที่ต้องไม่มีสิ่งใดๆกีดขวางเลยข้อ2พื้นที่การทำงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอข้อ3พื้นที่การทำงานนะคะและห้องหม้อน้ำมีทางเข้าออกอย่างน้อย2ทาง ข้อ4ี่พวกช่องเปิดของพื้นที่และข้อ5ระบบไฟสว่างฉุกเฉินข้อนี้ตอบข้อไหนคะ,ะเราไปดูเฉลยกันค่ะข้อ1ทางเดินต้องไม่มีสิ่งกีดขวางถ้านักศึกษามองดูเนี่ยหข้อนี้มองดูแล้วยังไงเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะที่ทางเดินจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆเลยะนะคะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะในการทํางาน จากพื้นที่การทำงานเนี่ยทางเดินมีสิ่งกีดขวางได้นะคะถ้าสมมุติทำได้ไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ให้ทำเครื่องหมายทาสีหรือใช้เทปสะท้อนแสงติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนเห็นไหมคะกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าทางเดินจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆแต่สามารถมีได้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ต้องมีออสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายที่จะเป็นตัวช่วยเตือนนะคะ เราไปดูข้อ5กันค่ะแบบทดสอบข้อ5อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสมมุคคลสำหรับงานรับฝนหรือแต่งผิวโลหะด้วยหินเจียระไนที่กฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะกำหนดให้ลูกจ้างใช้คือข้อใดอันนี้เขาถามเรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสมมุคคลหรือว่า PPE นะคะก็จะมีถุงมือผ้าแว่นตาหน้ากากนะคะรองเทา้าข้อ5ถูกทุกข้อเลยข้อนี้ มียากนะคะถ้าจะคาดเดาก็น่าจะเป็นข้อไหนคะถูกทุกข้อนะคะเราสามารถใช้ทั้งหมดนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถุงมือผ้าเนี่ยเราต้องใช้นะคะแว่นตาชนิดใสหน้ากากพวกนี้เพราะว่าเวลาเรางานรับฝนหรือแต่งผิวโลหะมันจะมีเศษโลหะพวกนี้ชิ้นชิ้นงานเนี่ยสามารถที่จะกระเด็นมาโดนได้เพราะฉะนั้นพวกแว่นตาหรือหน้ากากจําเป็นรองเท้าพื้นยางนะคะการใช้เกี่ยวกับพวกเครื่องจักรต่างๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ย ะะพื้นยางหุ้มส้นอย่างเดียวไม่พอจะต้องกันเรื่องของไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ถูกทุกข้อนะคะ,ะนี่เป็นอุปกรณ์นะคะคุ้มครองความปลอดภัยข้อ6ค่ะจากภาพข้างล่างมาแล้วนะคะสัญลักษณ์ของสัญญาณมือเวลาเราจะสื่อสารกับผู้ควบคุมปั้นจันสัญลักษณ์นี้นะคะ ให้งอข้อศอกขึ้นให้ได้ฉากนิ้วชี้ชี้ขึ้นแล้วหมุนเป็นวงกลมสแสดงการใช้สัญญาณมือสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นอยู่กับที่มีความหมายว่าอย่างไรข้อนี้ตอบข้อไหนดีคะชูขึ้นก็น่าจะเป็นอะไรคะยกของขึ้นนะคะนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในสัญ,ญลักษณ์ของปั้นจั่นที่อยู่กับที่นะคะข้อ7ค่ะ ปั้นจันที่ใช้งานอื่นๆที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภยัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่1ไม่เกิน3ตันในจ้างต้องทดสอบอยังไงทุกๆก,กี่เดือนดีคะ,ะไล่มาเลยนะคะ1เดือน3เดือน6เดือน12เดือน18เดือนตอบข้อไหนคะ12เดือนค่ะจะต้องมีการทดสอบอุปกรณ์ทุกๆ1ปีหรือ12เดืนอนก็จะเป็นปั้นจันที่ใช้งานอื่นๆก็จะต่างจากปั้นจันที่ใช้ในงานก่อสร้างนะคะ ข้อสุดท้ายค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอนิยามอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับไฟฟ้าใช่ไหมคะตรงนี้ข้อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสนุนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าบริพันธ์ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าอันนี้ตอบข้อไหนคะไม่ถูกต้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ถูกต้องอย่างไรเราลองมาดูซิอ่า เครื่องกําเนิดไฟฟ้าคือเครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานใดๆเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าแบบทดสอบต่างๆเราจะทําตามวัตถุประสงค์เลยนะคะเพราะนั้นนักศึกษากลับไปทบทวนนะคะวัตถุประสงค์อ่านเรื่องแล้วสามารถตอบให้ได้ตามวัตถุประสงค์นักศึกษาก็จะประสบความสาเร็จในการสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือและโชคดีในการสอบนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับนักศึกษาวิชาเอกอาชวนามัยและความปลอดภัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้จะมาพูดคุยกันในรายละเอียดบางเรื่องของหน่วยที่5กฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศการป้องกันและระับอคิีััย และบระดาน้ำเพรานักศึกษาจะเห็นว่าในหน่วยที่5้นี้เราก็จะมีสามเรื่องใหญ่ๆที่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับเริ่มต้นเรามาคุยในเรื่องของกฎหมายในที่อับอากาศซึ่งอันนี้นักศึกษาจะเห็นข่าวทางด้านสื่อมวลชนอยู่เป็นระยะระยะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการไปทํางานในที่อับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องมาดูว่า กฎหมายเนี่ยได้กําหนดเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับถ้าอ่านตัวกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยิบยกในประเด็นที่สําคัญสําคัญที่นักศึกษาควรจะทราบเนี่ยเราก็จะพบว่าไอตัวนิยามตัวการฝูอบรมเรื่องของ Work Permit แล้วก็เรื่องของทีมที่จะไปทํางานในที่อับอากาศเนี่ยถือเป็นหัวใจที่เราจะต้องมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเพื่อจะได้ไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับมาดูเรื่องนิยาม นิยามที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องที่อับอากาศว่าตรงไหนหรืออะไรสถานที่ใดที่เราจะเรียกว่ามันเป็นที่อับอากาศนะครับจะเห็นว่า,าจะมีอยู่สองนอสองลักษณะของการให้นิยามก็คือว่าอันแรกเนี่ยนักศึกษาถ้าดูทางซ้ายมือนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นทางเข้าออกที่จํากัดนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นที่เข้าออกเดินแบบสบายๆก็คงไม่ใช่ที่อับอากาศแล้วนะครับ แล้วก็บวกกับไม่ใช่ที่ที่เราทํางานเป็นประจําต่อเนื่องนะนั่นหมายความว่าที่อับอกาศเนี่ยเป็นที่ที่เราไปเฉพาะครั้งเฉ mm. พาะคราวและต้องมีสภาพอันตรายซึ่งสภาพอันตรายเนี่ยอาจจะมีอยู่4สภาพที่กฎหมายกาหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนนั้ถ้าดูทางซ้ายมือนะครับอะไรสถานที่ไหนจะเรียกว่าเป็นที่อัอกาศหรือไม่เราก็ดูกันทรงที่ว่า1ทางเข้าออกจํากัด ไม่ใช่ที่ทํางานเป็นเป็นที่ทํางานประจําต่อเนื่องและมีสภาพอันตรายนะซึ่งมี4ภาพทางขวามือนิยามก็เช่นเดียวกันครับเข้าออกจํากัดไม่ใช่ที่ทํางานต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมีบรรยากาศอันตรายซึ่งบรรยากาศอันตรายนี่กฎหมายก็จะกาหนดไว้5บรรยากาศด้วยกันนะครับเรามาลองดูนะครับว่าแล้วคำว่าสภาพอันตรายที่ตะกี้มีอยู่4สภาพเนี่ยมันเป็นยังไงก็จะเห็น ามที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้คือเกิดการจมลงของลูกจ้างหรือถมทับลูกจ้างนะตรงนี้นักศึษาพยายามนึกภาพสมมติว่าเรามีถังไซโลมีการบรรจุพวกผลิตภัณฑ์เช่นข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองหรืออ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยถ้าหากเราตกไปในนั้นเนี่ยมันจะถูกดึงจมลงไปนะถ้าเป็นอย่างนี้ นี่เราถือว่านี่คือเป็นสภาพที่อันตรายหรือสภาพต่างๆที่เราไปมองดูพิจารณาอยู่นี้ถ้าเราพบว่ามีโอกาสที่ลูกจ้างจะตกหรือถูกกักหรือติดอยู่ภายในนะครับถ้ามีอย่างนี้ด้วยเราก็ถือว่าเนี่ยเข้าข่ายเป็นสภาพอันตรายหรือเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตรายเช่นในลักษณะของการทํางานบางที่เมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราพบว่ามันอาจจะมีบรรยากาศอันตรายเช่น ปริมาณออกซิเจนอาจจะน้อยกว่าปกติหรืออาจจะมีโอกาสที่สารเคมีที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยฟุ้งกระจายเกินข่ามาตราฐานถ้าเราวิเคราะห์แล้วพิจารณาแล้วมีโอกาสเป็นแบบนี้เราก็ถือว่านี่ก็เป็นสภาพที่อันตรายนะครับเดี๋ยวจะสภาพอันที่3นี้นีครับมีคาว่าบรรยากาศอันตรายอยู่นักศึษารเดี๋ยวดูนิยามบรรยากาศอันตรายก็จะเอามาเสริมในส่วนนี้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เปิดกว้างไว้ครับว่าอาจจะเป็นสภาพอื่นใด ที่อธิบดีกรมสวัสดิการและกุ้งรองแรงงาน,นอาจจะมีการประกาศเพิ่มมากขึ้นจากสามสภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือสภาพอันตรายบรรยากาศอันตรายนี้ก็มีอยู่5บรรยากาศนะครับอ,อันแรกก็หมายถึงว่าเป็นปริมาณออกซิเจนซึ่งปริมาณออกซิเจนนี่อาจจะน้อยกว่าร้อยละสิบ้จุดห้าโดยปริมาตรถ้าเป็นแบบนี้นี่ถือว่าน้อยไปนะครับ หรือมากกว่า23.5ก็ถือว่ามากไปเพราะนักศษาอย่านึกว่าในอากาศที่เรามีปริมาณออกซิเจนอยู่เนครับยิ่งมากยิ่งดีอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายก็กำหนดว่าถ้าน้อยกว่าเท่านี้มากกว่าเท่านั้นถือเป็นบรรยากาศที่อันตราย f ฟ a m a b l e Ga กแอสเวหรือ m s t ออันนี้ก็หมายถึงว่าสารเคมีที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะเระ,ะเหยขึ้นมาได้นะครับหรือล่วไหลเป็นแก๊สออกมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าสารเคมีนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่ติด,ตดไฟเขาถึงเรียกว่าเป็น flammable flammable คือติดไฟจะเป็นแก๊สเป็นเวเปอร์เวเปอร์คือไอระเหยมิสก็คือละอองนะครับอันนี้กฎหมายบอกว่าถ้าเราตรวจวัดแล้วเนี่ยมีค่ามากกว่า10%ของค่า LFL นะถ้ามีค่ามากกว่า10%ของค่า LFL ก็ถือว่า เป็นบรรยากาศอันตรายนั่นหมายว่าเราต้องมีเครื่องมือไปตรวจวัดนะครับ LFL เนี่ยก็จะเป็นค่า Lower Flammable Limit นะครับนักศึกษาดูคำเต็มได้ในเอกสารการสอนมันเป็นค่าต่ำนะครับเพราะนั้นถ้ามากกว่า10%เรนี่ยเราถึงว่าเป็นบรรยากาศที่อันตรายอีกอันนึงก็เป็นพวกฝุ่นครับฝุ่นนี่นักศึกษาอยากคิดว่ามันจะไม่เกิดการระเบิดอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตรที่มีการเก็บพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็น เป็นฝุ่นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการระเบิดได้เพราะฉะนั้น flammable หรือ explosive dust <c oughs> ก็แล้วแต่ถ้ามีเท่ากับหรือมีมากกว่านะเท่ากับหรือมากกว่าค่า minimum explosive concentration นะครับเวลาไปเปิดหนังสือทางด้านตำราทางด้านเทคนิคมันจะมีบอกไว้ว่าฝุ่นอะไรบ้างนะครับที่ความเข้มข้นที่มันจะถึงจุดระเบิดได้มีค่าเท่าไหร่ อันนี้กฎหมายบอกว่าถ้าเท่ากับตรงนั้นหรือมากกว่าถือเป็นบรรยากาศที่อันตรายนะครับแล้วก็ถ้ามีความเข้มข้นของสารเคมีเกินกว่าค่า OEL OEL นี่มาจากคำว่า Occupational Exposure Limit หมายถึงเป็นค่าขีดจำกัดปริมาณสารเคมีที่ร่างกายจะได้รับตลอด8ชั่วโมงการทำงานนะครับถ้ามากกว่าก็ถือว่าบรรยากาศอันตรายเพราะนักศึกษาจะเห็นว่า ในบรรยากาศอันตรายทั้ง4ข้อนี้เนี่ยเราจะต้องมีเครื่องมือไปทําการตรวจวัดนะครับราะ,ะเครื่องมือเมื่อตรวจวัดแล้วเราจึงมาดูกับตัวเลขที่กฎหมายกําหนดไว้ถ้าหากไม่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้เราก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศอันตรายนะครับสตัวนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวบอกเราว่าตกลงสถานที่ที่เรากําลังจะให้ลูกจ้างไปทํางานนั้นเนี่ยเป็นที่อับอากาศหรือไม่เพราะถ้าเป็นนั่นหมายความว่า กฎระเบียบอะไรต่างๆเราก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ต่อไป